สวัสดีครับสวัสดียามเย็น FC และพี่น้องทุกท่านนะฮะวันนี้นะจัดชุดอีกแล้วฮะมารับชมกันได้เลยฮะวันนี้มีลูกค้าจองคิวมาแล้วนะครับขอบคุณน้องๆ FC นครราชสีมาฮะแล้วก็อีกหนึ่งคันนะครับชุดโน้นนะครับเดี๋ยวมาดูชุดแรกกันก่อนนะฮะชุดนี้นะครับเป็นเครื่องเสียงมือ2ผสมมือ1นะครับลายตูฟาดเลยนะฮะสภาพใหม่คลิปนะฮะนี่ฮะตูฟาด RGB แบบเปลี่ยนสีได้พร้อมกระบะแอมแบบเปลี่ยนสีนะครับชุดนี้12นิ้ว180ครับสวยๆแบบนี้เลยนะฮะออนิวดีแม็ก 1.9 นะฮะปี2018มารับชมได้เลยฮะแผงหลัง8644ถ้าไม่บอกว่าเป็นมือ2ดูไม่ออกเลยนะครับขับด้วยกาเทียตัวนี้ฮะ GT460 นะครับสำรองไฟด้วย KX นะฮะ1ล้านไมโครฮะพร้อมกับโทมาฮอคนะครับตัวนี้ฮะ 5,800.1 ฮะทำมาที่ขับซับ12นิ้วนะฮะสรุป12นิ้ว180ไม่มีมือ2ฮะผมให้มือ1ไปเลยฮะไม่ต้องคิดเยอะครับนะให้จริงๆฮะชุดนี้ 20,000 ต้นนะครับโอเคฮะปรับปรุงสัญญาณเสียงด้วย PM 7แบนด์นะครับแล้ว Power อีก1ตัว460ตัวนี้ตัวใหม่นะฮะส่วนแผงหลัง2ตัวนั้นใช้มาแล้วนะฮะแต่สภาพแบบมือ1จริงๆฮะไม่มีรอยถลอกอะไรเลยนะครับขับนะครับตัวแผงประตูครึ่งท่อนนะครับตัวนี้ฮะ8644นะฮะโดยปกติเนี่ยชุดแบบนี้นะฮะต้องเป็น66นะฮะแผงหลังก็ต้องเป็น66อันนี้ผมให้เป็น86เลยนะฮะให้กันแบบเต็มลำกันไปเลยฮะไม่ผิดหวังวิ่งไกลจากนครราชสีมานะครับแต่ได้ของดีแน่นอนของทุกตัวนะให้แบบเต็มเลยนะฮะชุดหน้าเนี่ยใหม่หมดเลยนะครับ8นิ้ว6นิ้ว Twitter ใหม่หมดเลยนะฮะส่วนด้านหลังนะครับเป็นมือ2นะครับเป็นมือ2นี่ลูกค้าใช้ไม่นานนะครับใช้ไม่นานจริงๆฮะสภาพแบบกริบๆแบบนี้ฮะชุดนี้ไม่แพงอ่ะ 20,000 ต้นๆ นะฮะแบบนี้ฮะนี่ครับดูนะฮะ12นิ้ว180นี่ใหม่เลยนะฮะให้แบบใหม่ๆกันไปเลยฮะไฟในตู้ก็เปลี่ยนสีได้กระบะแอมเปลี่ยนสีได้นะครับหุ้มหนังเป็นสีดำแดงครับเลือกใช้ไฟเป็นสีแดงทั้งลำเลยนะครับสำหรับใครที่อยากได้งานแบบนี้ฮะเครื่องเสียงมือ2สภาพมือ1ฮะอินบ็อกซ์สอบถามนะได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวติดตามชุดต่อไปครับคลิปนี้นะลาไปก่อนนะสวัสดีครับ